ท่านที่มีหน้าที่เป็นครูบาอาจารย์ทั้งหลายอาตมาขอแสดงความยินดีอนุโมทนาในการมาของท่านทั้งหลายสู่สถานที่นี้ในลักษณะอย่างนี้คือมาแสวงหาความรู้ทางธรรมะเพื่อใช้เป็นประโยชน์แก่การปฏิบัติหน้าที่ของตนให้สำเร็จประโยชน์ยิ่งยิ่งขึ้นไปตามความหมายของคำว่าครูอาตมาจะไม่พูดถึงเรื่องวิชาครูหรืออะไรชนิดที่เป็นที่รู้กันดีอยู่แล้ว จะพูดถึงสิ่งอื่นที่ยังไม่ค่อยจะได้พูดถึงกันหัวข้อที่จะพูดในวันนี้ก็จะมีสั้นสั้นว่าครูใจเพชรครูที่มีจิตใจเป็นเพชรการที่มาพูดกันในเวลาหัวรุ่งอย่างนี้มันมีเหตุผลมีความหมาย แต่ไม่เป็นที่พอใจสำหรับผู้ที่จะแสวงหาความสุขจากการนอน อยากจะระบุว่าชาวตะวันตกพวกฝรั่งทั้งหลายที่พวกเรากำลังไปตามก้นเขาแหละในเรื่องการศึกษาอะไรก็ดีเขาไม่ชอบตื่นแต่เช้าอย่างนี้แต่มาไปคบหาสมาคมกันพวกฝรั่งบางคนในบางคราวรู้สึกว่าเขาไม่ชอบ แต่พวกเราชาวตะวันออกถือเป็นเรื่องที่มีความหมายในการที่จะตื่นแต่เช้าเช่นนี้ ถือเป็นเวลาที่ดีที่สุดสำหรับการศึกษา พระพุทธเจ้าตรัสรู้เมื่อเวลาจะใกล้รุ่งนี้มัน เป็นเวลาพิเศษที่ธรรมชาติช่วยเหลือให้เกิดความถูกต้องเหมาะสมอะไรบางอย่างการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าหรือพระศาสดาองค์อื่นๆมีเวลาใกล้รุ่งเป็นเวลาที่เรื่องสำราญเหมือนดอกไม้บานยามเช้าแ ม้แต่ดอกไม้ก็เป็นเวลาที่มันเปิดบานถึงที่สุดเราควรจะรู้จักใช้เวลาเช่นนี้ให้เป็นประโยชน์ไม่ใช่เป็นเรื่องทำให้เกิดความรำคาญที่จะมาพูดกันเวลาอย่างนี้ โลกเรานี่มันมีบรรยากาศที่ต่างกันบรรยากาศยามเช้าก่อนรุ่งอย่างนี้มันคล้ายๆกับว่าเป็นอีกโลกหนึ่งและจะไม่เป็นที่ปรากฏสำหรับคนที่นอนตื่นเมื่อดวงอาทิตย์ขึ้นมาแล้วโลกชนิดนี้มันไม่มีซะแล้วเมื่อดวงอาทิตย์ขึ้นมาแล้ว
นั่นขอให้รู้จักโลกในเวลาที่ดวงอาทิตย์ยังไม่ขึ้นหรือกำลังจะขึ้นดูบ้างแม้ว่าจะไม่มาพูดกันในเรื่องธรรมะเรื่องการศึกษาอะไรแม้จะนั่งอยู่ที่บ้าน ก็ลองตื่นขึ้นมาชมโลกในเวลาชิดนี้ดูบ้างถ้าสังเกตสักหน่อยก็จะรู้สึกว่ามันเป็นคนละโลกจริงๆซึ่งคนนอนตื่นสายจะไม่ได้สัมผัสไม่มีโอกาสจะสัมผัสนั้นอย่าได้ประหลาดใจหรือเห็นเป็นเรื่องทำความรำคาญในการที่เราจะมาพูดกันในเวลาเช่นนี้ซึ่งบางคนจะเสียดายความสุขที่เกิดจากการนอนในเวลาเช่นนี้ซึ่งเขายังนอนคลุมโปงอยู่บนที่นอนอยู่ในที่นอน เอาละหัวข้อที่จะพูดกันในวันนี้ก็จะใช้คำว่าครูใจเพชรสามารถทำหน้าที่เป็นครูได้สูงสุดสมตามความหมาย ได้โดยแท้จริงเพื่อเข้าใจคำนี้อย่างถูกต้องจะง่ายดายในการที่จะรู้ความหมายของคำนี้ก็อยากจะบอกกล่าวกันสักหน่อยว่าคำว่าครูนี่เป็นคำสูงสุดที่ใช้กับผู้ที่มีหน้าที่สั่งสอนเดี๋ยวนี้ก็ยังใช้อยู่ในประเทศอินเดียคำว่าครูนี่เป็นผู้สอนเรื่องทางจิตทางวิญญาณเรื่องการหลุดพ้นไปจากโลกทั้งนั้นแหละมันเคยเป็นคำสูงสุดถึงขนาดนี้แต่ว่าในเมืองไทยเรานี่ทิ้งความหมายชนิดนั้นเอามาเป็นความหมายธรรมดาเป็นผู้สอนหนังสือตั้งแต่กอขอกอกาขึ้นไปก็เรียกว่าครูนี่มันผิดความหมายเดิมในประเทศอินเดียโดยเฉพาะเดี๋ยวนี้เขาก็ยังใช้คำว่าครูในความหมายเดิมกันอยู่มากซึ่งท่านทั้งหลายจะได้ยินได้ฟังในการบรรยายให้ต่างๆของผู้ที่พูดกันในเรื่องทางจิตใจในชั้นสูง คำว่าครูครูนี่ได้มีการค้นพบทางสัพพัทศาสตร์กันในข้างหลังๆนี่กิริยารูทของคำนี้แปลว่าเปิดประตู ทางจิตใจมีการเปิดประตูให้ออกมาสู่แสงสว่างหรือให้เดินไปถึงที่สุดจุดหมายปลายทางที่พึงปรารถนาของชีวิต นึกมีหน้าที่ช่วยเหลือพระราชามหากษัตริย์เขามีครูนี่ประจำพระองค์นึกถึงกับเป็นครูของประเทศชาติทั้งประเทศไปเลยเรียกว่ารัฐคุรุในประเทศพม่ายังใช้ตำแหน่งนี้อภิรัฐคุรุคือพระมหาเถระที่สามารถสูงสุดในเรื่องจิตเรื่องวิญญาณ สรุปความว่าคำว่าครูเป็นคำสูงสุดสำหรับหมายถึงผู้สั่งสอนแต่นี่มันเปลี่ยนแปลงเอาครูมาไหว้ใต้อาจารย์ไปอีก
อาจารย์เป็นผู้สั่งสอนในระดับธรรมดาทั่วไปไม่ได้ถึงเรื่องทางจิตทางวิญญาณในหนังสือวรรณคดีเก่าๆในอินเดียที่แสดงให้รู้ว่าเขาใช้กันอย่างไรคำว่าอุปัชฌาย์นะอุปัชฌาย์ไม่ได้พูดสอนวิชาชีพวิชาชีพทั่วไปนะแต่เดี๋ยวนี้ในพุทธศาสนามาใช้เป็นผู้ตำแหน่งสูงสุดทำคนให้เป็นพระอะไรทำนองนี้ทิ้งความหมายเดิมแต่ที่จริงตามวินัยแท้ๆอุปัชฌายะก็คือผู้ที่เป็นนายประกันเท่านั้นแหละเป็นนายประกันว่าจะควบคุมคนที่เข้ามาขอบวชนี่ให้อยู่ในความถูกต้องจนกว่าจะพ้นจากเขตที่ควรจะควบคุมมีความหมายเท่านั้นอุปัชฌาย์ ไม่ได้เป็นผู้ที่ทำคนให้เป็นพระอะไรเหมือนที่ชาวบ้านก็เข้าใจกัน ในหนังสือเก่าๆเช่นหนังสือเรื่องปิยทัศติกาว่าอุปัชฌาย์เป็นตำแหน่งสอนดนตรีสอนดนตรีนี่เขาเรียกว่าอุปัชฌาย์ภาษาชาวบ้านภาษาชาวบ้านที่เรียกคือภาษาปรากฤตออกเสียงสำหรับตำแหน่งนี้ว่าอุวัชยาอี้อุวัชยาอี้แต่ถ้าเป็นภาษาบาลีว่าอุปัชฌายะถ้าเป็นภาษาสันสกฤตว่าอุปาทยายะซึ่งออกเสียงลำบากมากขึ้นมากขึ้นภาษากลางบ้านอุวัชยาอี้อุวัชยาอี้นั่นคือคำว่าอุปัชฌาย์แล้วก็สอนวิชาชีพทั้งนั้นเลยนี่เกี่ยวกับคำเราอย่าไปยึดถือให้มันผิดไปจากความหมายจะได้รู้ว่าคำว่าครูนี่เป็นตำแหน่งฐานะสูงสุดในด้านการสอนทางจิตทางวิญญาณแล้วก็จัดไว้เป็นปูชนียบุคคลของบ้านเมืองของโลกของอะไรก็ช่างไม่ใช่ผู้รับจ้างสอนหนังสือหากินไปวันหนึ่งวันหนึ่งระวังให้ดี คำว่าครูครูนี่สูงสุดเป็นปูชนียบุคคลอยู่เหนือค่าจ้างเนื้ออะไรต่างแต่เดี๋ยวนี้มันค่อยลดมาเป็นวิชาชีพธรรมดาตามมันอย่างที่เราเห็นกันอยู่ประโยชน์ที่จะได้รับมันจึงลดลงมาฉันขอให้สนใจความหมายของคำคำนี้เอามาใช้ใหม่เอามาใช้กันใหม่เต็มตามความหมายเดิมก็ไม่เสียหายอะไรบางทีจะดีจะเป็นผลดียิ่งยิ่งขึ้นไปอีกอาตมาจึงตั้งหัวข้อบรรยายในวันนี้ว่าครูใจเพชรคำว่าเพชรนี่ตามที่รู้กันอยู่ทั่วๆไปก็หมายความว่ามันแข็งเนื้อสิ่งใดเพชรตัดทุกๆสิ่งได้แต่สิ่งใดๆจะมาตัดเพชรนั้นไม่ได้เนี่ยในความหมายอย่างนี้ มีความมุ่งหมายอย่างนี้ถ้าตามข้อจะจริงก็ควรจะเป็นอย่างนี้ถ้าครูใจเพชรก็ไม่มีอะไรมาดึงไปในทางที่ไม่ถูกไม่ควรจะมั่นคงแข็งโป๊กอยู่ในหน้าที่ของครูคือการยกสถานะทางวิญญาณของคนในโลกให้มันสูงขึ้นไปให้มันสูงขึ้นไป ในความหมายอันสูงสุดอย่างที่เคยมีมาแล้วเราจะมองกัน
ในทั่วไปในความรู้สึกทั่วไปที่ใครอาจจะมองเห็นได้ว่าพระครูนี่นะมันเป็นดวงประทีปของโลกนับดำเนินมาตั้งแต่พระบรมครูคือพระพุทธเจ้าตั้งอยู่ในฐานะเป็นดวงประทีปของโลกเดี๋ยวนี้ก็ยังมีความหมายนั่นแหละถ้าครูได้ปฏิบัติหน้าที่ของตนแล้วบางทีจะมากจนถึงกับว่าครูนั่นแหละคือผู้สร้างโลกหรือ จะสร้างโลกแข่งกับพระเจ้าก็ได้เพราะว่าในพฤติกรรมที่แท้จริงเป็นปกตินี่ครูได้สร้างโลกอยู่จริงๆตลอดเวลาแต่ว่าสร้างผ่านทางเด็กครูสอนให้เด็กมีวิชาความรู้นิสัยใจคอสติปัญญาอย่างไรโลกมันก็จะเป็นอย่างนั้นเลยลองครูนี่สอนเด็กให้เป็นอันธพาลหมดก็เป็นโลกอันธพาลขึ้นมาทันทีถ้าสอนเด็กให้เป็นคนดีเป็นสัตบุรุษไอ้โลกนี้ก็เป็นโลกของคนดีเป็นของสัตบุรุษขึ้นมาทันทีแต่ไม่มีใครพูดว่าครูเป็นผู้สร้างโลกแต่ก็เท็จจริงมันเป็นอย่างนั้นถ้ามองก็จะเห็นมันไม่ลึกเกินไปครูสร้างเด็กขึ้นมาอย่างไรโลกในอนาคตก็จะเป็นอย่างนั้นในการศึกษานั่นแหละมันสำคัญที่สุดระบบการศึกษาที่มอบหมายให้แก่ครูทั้งหลายมาสอนกันอย่างไรนั่นมันสำคัญที่สุดความผิดพลาดเกิดขึ้นก็เพราะระบบมันไม่ดีครูก็ไม่อาจจะสอนนอกระบบเพราะว่าเราเป็นลูกจ้างของกระทรวงศึกษาธิการอย่างนี้นี่เราก็จะต้องหาทางออกซึ่งมันไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดอะไรในการที่จะเป็นครูให้ถูกให้ตรงให้จริงยิ่งยิ่งขึ้นถึงกับเป็นครูใจเพชรนี่มันเป็นสิ่งที่ทำได้ เรามาคิดถึงเรื่องนี้กันสักหน่อยระบบการศึกษาในโลกนี่มันกำลังบ้าบอที่สุดหลับหูหลับตาที่สุดท่านทั้งหลายอาจจะไม่เชื่อแต่คอยดูให้ดีการศึกษาทั้งโลกตั้งแต่อนุบาลถึงมหาวิทยาลัยทุกแห่งในโลกนี่กำลังบ้าบอที่สุดคือสอนแต่ให้ฉลาดฉลาดฉลาดสามารถฉลาดฉลาดไปทุกสิ่งทุกอย่างเราอาจจะไปเที่ยวโลกพระจันทร์ได้เหมือนกับไปเที่ยวสวนหลังบ้านอย่างนั้นมันฉลาดฉลาดฉลาดทุกสิ่งทุกอย่างทุกแง่ทุกมุมแต่แล้วมันก็ไม่มีการสอนให้ควบคุมความฉลาดวิชาความรู้ที่จะสอนให้ควบคุมความฉลาดให้ถูกต้องนั้นมันไม่มีมันปล่อยกว้างว่าอย่างนั้นการศึกษานี่บ้าบ้าบอบอสอนให้ฉลาดอย่างเดียวแล้วไม่ควบคุมความฉลาดคนก็เอาความฉลาดไปใช้เพื่อเห็นแก่ตัวเพื่อประโยชน์ของตัวเพื่อกอบโกยเพื่อจะมีอำนาจเหนือใครๆในโลกจะคิดจะครองโลกไปเสียเพราะความฉลาดที่ไม่มีอะไรควบคุมระบบแยกการศาสนาออกไปเสียจากการศึกษาไอ้ secularization บ้าบ้าบอบอนั่นแหละมันได้เริ่มมีขึ้นมาในโลกพวกฝรั่งก็ทำก่อนพวกไทยเราก็ไปตามก้นเขาแยกการศึกษาออกจากศาสนา
สมัยก่อนโน้นเขาก็มีการศึกษาแต่เขาก็มีสิ่งควบคุมการศึกษาคือควบคุมความฉลาดคิดได้มาจากการศึกษาให้มันเดินไปถูกทางการศึกษามันเคยอยู่เป็นของวัดเกี่ยวเนื่องกันอยู่กับทางศาสนามาเรื่อยๆแต่ทีนี้มันเปลี่ยนแปลงเท่าที่ทราบมาว่ามหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดเคมบริดจ์เนี่ยมันเป็นโรงเรียนราบของวัดเนี่ยมันตั้งต้นขึ้นมาด้วยการเป็นโรงเรียนราบของวัดพระจัดพระควบคุมพระอะไรนั่นแหละทีหลังมันพอเติบโตขึ้นมามันกลายเป็นมหาวิทยาลัยที่อิสระแต่ถึงอย่างนั้นก็ยังมีการเกี่ยวข้องกับศาสนาอยู่อย่างมากในยุคแรกๆเมื่อนมส.ไปเรียนเคมบริดจ์กลับมาแล้วมาแสดงปาฐกถาเล่าเรื่องให้ฟังที่สามัคคยาจารย์มันทำไมก็เคยไปฟังเพราะตอนนั้นยังเรียนอยู่ที่กรุงเทพก็ไล่ฟังหลายอย่างไอ้ที่สนใจจิตใจในใจก็หานักศึกษาในมหาวิทยาลัยนี่จะกินข้าวต้องสวดมนต์ก่อนนั่นคือพิธีทางศาสนาจะรับประทานอาหารนี่ต้องสวดมนต์ก่อนนะมันยังติดเลือนอยู่มากแต่เดี๋ยวนี้คงไม่มีมันเป็นเรื่องที่เรียกว่าแยกออกจากกันยิ่งขึ้นไปคือการศาสนากับการศึกษาพวกไทยเราไปตามก้นเขารับระบบการศึกษามาล้วนแต่เรื่องทั้งให้ฉลาดฉลาดจนไม่รู้จะฉลาดเป็นอย่างไรแล้วก็ไม่ควบคุมความฉลาดคนเหล่านี้ก็มีเสรีภาพที่จะใช้ความฉลาดในการที่จะเห็นแก่ตัวไปทุกทิศทุกทางนั่นโลกนี้มันจึงเจริญไปด้วยความเห็นแก่ตัวระบบเศรษฐกิจก็เห็นแก่ตัวระบบการเมืองก็เห็นแก่ตัวการปกครองการก็ล้วนแต่เป็นเรื่องเห็นแก่ตัวเต็มไปทั้งโลกปัญหาทั้งหมดมันมาจากความเห็นแก่ตัวนี่ขอท้าให้ครูบาอาจารย์ทั้งหลายไปค้นดูปัญหาอะไรที่ไม่เกิดมาจากความเห็นแก่ตัวปัญหาส่วนบุคคลเป็นโรคประสาทนอนไม่หลับเป็นบ้าฆ่าตัวตายไปในที่สุดมันก็มาจากความเห็นแก่ตัวปัญหาเกิดจากความไม่สงบสุขในสังคมมีการเอาเปรียบมีการเบียดเบียนมีการต่างๆก็มาจากความเห็นแก่ตัวนี่ความเห็นแก่ตัวเป็นปัญหา ต้องเพิ่มตำรวจต้องเพิ่มเรือนจำต้องเพิ่มศาลเพิ่มอะไรเหล่านี้มากเร็วกว่าการเพิ่มของคนละเมืองเทียบส่วนกันแล้วเพราะความเห็นแก่ตัวมันรุ่งเรืองมันไปทั้งโลกมันมีผู้เห็นแก่ตัวชนิดที่คิดว่าจะครองโลกไปเสียเลยคอมมูนิสต์ก็เห็นแก่ตัวนายทุนก็เห็นแก่ตัว ชาธิปไตยก็เห็นแก่ตัวคอมมูนิสต์ก็เห็นแก่ตัวมันไม่มีใครที่ไม่เห็นแก่ตัวโลกจึงเป็นอย่างนี้ ทางโบราณความรู้สึกนึกทางโบราณเขาหวังที่จะมี โลกพระศรีอารยเมตตรัยคำนั้นแปลว่ามิตรภาพอันสูงสุดในโลกศรีอารยเมตไตรไม่มีความเห็นแก่ตัวนั่นจึงเป็นโลกพิเศษผิดจากโลกทั้งหลาย ยังมีเรื่องเล่าไว้ในโลกเกี่ยวกับโลกศรีอารยเมตไตรนี่ว่าพอคนลงจากเรือนไปในท้องถนนไปธุระ
ดูไม่ออกว่าใครเป็นใคร มันเหมือนกันไปเสียหมดมันมีมิตรภาพที่ชูมือสลอนไปเสียหมดว่าจะให้ช่วยอะไรจะให้ช่วยอะไรจะต้องการอะไรจนไม่รู้ว่าใครเป็นใครนอกจากเป็นมิตรหายไปเสียหมดนั่นคือความหมายของคำว่าเมตไตรเมตไตรเกื้อกูลแก่ความเป็นมิตรหรือออกมาจากความเป็นมิตรคำว่าสีคำว่าอาริยะ นั่นเป็นบทประกอบเท่านั้นคืออย่างสูงสุดแต่ความหมายแท้จริงคือมิตรภาพต่อเมื่อกลับมาถึงบ้านเรือนมาถึงบ้านเรือนของตนแล้วจึงจะรู้อ้าวนี่บ้านเรือนของเรานี่บุตรภรรยาสามีของเราถ้ามาอยู่ที่บ้านเรือนของเราพอออกไปนอกถนนมันเหมือนกันไปเสียหมดความหมายของคำว่าสีอาริยเมตไตรหมายความว่าไม่มีคนเห็นแก่ตัวที่พูดมีต้นไม้กันละประพฤกกันละประพฤกไปขออะไรก็ได้มันเป็นคำพูดที่ต้องแปลต้องตีความหมายมา ที่ไหนที่ไหนมันก็ไม่มีศัตรูมีแต่ผู้ช่วยเหลือไม่ใช่ต้นไม้ที่จะเทเงินเททองอะไรออกมามันเป็นคำพูดที่เขาทำให้เกิดความสนใจทีหลังรวมความว่าถ้าไม่มีความเห็นแก่ตัวโลกนี้ไม่จะไม่มีปัญหาอะไรเลยปัญหาตั้งแต่ปัญหาขี้ผงนิดๆนึงเนี่ยจนถึงปัญหาสูงสุดระดับทุกข์จะไปนิพพานถ้าเป็นไปไม่ได้มันก็เพราะความเห็นแก่ตัวนี่เราจะพูดว่าตั้งแต่ปัญหาทั้งหลายตั้งแต่ตัวข้อถึงตัวหอหมดนี่ล้วนแต่มาจากความเห็นแก่ตัวถ้าความเห็นแก่ตัวไม่มีปัญหาก็ไม่มีก็ ไม่ต้องมีเรือนจำไม่ต้องมีคุกมีตารางไม่มีตำรวจไม่มีศาลไม่มีอะไรเพราะมันไม่มีผู้ที่ ล่วงละเมิดผู้ใดมีสันติภาพไม่มีการทำลายประโยชน์ที่เป็นสาธารณประโยชน์แล้วก็ไม่ช่วยกันสร้างหนทางมาแห่งโรคคือการเป็นอยู่อย่างเกียจคร้านอย่างไม่ถูกต้องเพราะเชื้อโรคใหม่ๆขึ้นมาในตน ตามความเจริญของโลกในทางวัตถุข่าวอย่างแม่น้ำเจ้าพระยาจะเน่าที่มันมาจากอะไรฮะมันมาจากความเห็นแก่ตัวแม่น้ำที่เคยใสสะอาดมันก็มาจากสวรรค์มันกลายเป็นแม่น้ำเน่าไปมากแห่งแล้วเพราะความเห็นแก่ตัวเห็นแต่เรื่องประโยชน์ของตัวเห็นแก่กิเลสของตัวมันจึงสกปรกโรครุงรังไปหมดที่กรุงเทพปราบยุงไม่สำเร็จเพราะว่าคนมันยังเห็นแก่ตัวมากเกินไปถ้าคนกรุงเทพทุกคนไม่เห็นแก่ตัวแล้วยุงอยู่ไม่ได้แล้วหายไปหมดเลยความเห็นแก่ตัวเอากันมาความสกปรกรกรุงรังความกระทบกระทั่งความแออัดรถชนกันอะไรเหล่านี้มันก็มาจากความเห็นแก่ตัวเรื่องเล็กน้อยก็มาจากความเห็นแก่ตัวเรื่องใหญ่ก็เกิดมาจากความเห็นแก่ตัวพ่อข้าคดโกงคอยจะเอาเปรียบไม่มีขอบเขตแพทย์หมอกลายเป็นพ่อข้าตุลาการทุจริตเจ้าหน้าที่ทุจริต มันก็มาจากความเห็นแก่ตัวทั้งนั้นศาสนาทุกศาสนาจึงมุ่งหมายที่จะกำจัดความเห็นแก่ตัวแต่ละคนมันถือศาสนาแต่ปาก มันไม่ปฏิบัติศาสนาตามคำสอน มันถือแต่ปากมันถือแต่ทะเบียนพอได้ลงทะเบียนพอได้ทำพาสปอร์ตไปเมืองนอก
ถือศาสนานั้นถือศาสนานี้แล้วมันก็ไม่ได้ถือเลยมันถือศาสนาเห็นแก่ตัวมันถือศาสนาเงินที่จะได้ซื้อหาสิ่งต่างๆมาบูชากิเลสบูชาความเห็นแก่ตัวของมันนี่คนทั้งโลกกำลังถือศาสนาเห็นแก่ตัวไม่ได้ถือศาสนาตามที่มีชื่อในทะเบียนนั้นนั้นศาสนานั้นศาสนานี้ถ้ามีก็มีเป็นพิธีรีตองเป็นพิธีซะอีกไม่ใช่เป็นการกระทำที่ถูกต้องกลายเป็นไสยศาสตร์เป็นอะไรไปเสียที่ความเห็นแก่ตัวก็ได้โอกาสเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นคนจึงเป็นบ้าฆ่าตัวตายมากขึ้นทำอาชญากรรมเลวร้ายที่ไม่เคยมีในสมัยปู่ย่าตายายกันมากขึ้นดูตามหน้าหนังสือพิมพ์ก็แล้วกันไม่ต้องมาพูดให้มันสกปรกปากสกปรกหูของผู้ฟังเรื่องพ่อข่มขืนลูกสาวตัวเองนี่มันไม่เคยมีอย่างนี้เป็นต้นถ้าการเบียดเบียนผู้อื่นมันก็มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมันฆ่ากันตายอย่างไม่มีความหมายนี่มากขึ้นมันทำลายล้างกันเป็นการใหญ่มากขึ้นตายกันมากมากก็เพราะความเห็นแก่ตัวนี่ขอระบุลงไปว่าระบบการศึกษามันบ้าบอที่สุดในโลกคือมันสอนแต่ให้ฉลาดอย่างหลับหูหลับตากันไม่รู้จะฉลาดกันอย่างไรแล้วไม่มีอะไรจะควบคุมความฉลาดคนเหล่านั้นก็เอาความฉลาดไปใช้เพื่อเห็นแก่ตัวยิ่งฉลาดมันก็ยิ่งเห็นแก่ตัวลึกยิ่งฉลาดมันก็ยิ่งเห็นแก่ตัวลึกจนแก้กันไม่ไหวป้องกันกันแทบจะไม่ไหวอยู่แล้ว จำได้กระท่อนกระแท่นในหนังสืออะไรก็ลืมซะแล้วเมื่อในหลวงรัชกาลที่5จัดระบบการศึกษาใหม่จากเปลี่ยนจากแผนเก่ามาสู่การศึกษาใหม่อย่างที่ฝรั่งเขาทำกันนี่เมื่อท่านก็ดำรัสถึงกับน้องชายของท่านคือกรมพยาวชิรยานวโรรสหรือกรมพยาดำรงอะไรก็ไม่แน่แต่ว่ากับน้องชายของท่านว่าต่อไปนี้มันจะโกงกันเก่งใช้คำว่าอย่างนี้การที่จะเปลี่ยนการศึกษาชั้นระบบโบราณมาเป็นศึกษาระบบใหม่อย่างพวกฝรั่งท่านใช้คำว่าต่อไปนี้มันจะโกงกันเก่งพูดสั้นๆเพียงแค่นี้ก็รู้ได้เองว่ามันทำให้ฉลาดฉลาดเป็นปกครองไม่มาอยู่มันก็ใช้ความฉลาดนั่นแหละโกงกันมันก็โกงกันเก่ง มันแสดงว่าท่านก็รู้ดีเหมือนกันแหละว่ามันถ้ามันควบคุมว่าไม่ได้มันก็โกงกันเก่งเลยว่ามันจริงหรือไม่จริงคอยคิดดูว่าความฉลาดอย่างเดียวนี่มันก็โกงกันเก่งมันก็เอาเปรียบกันเก่งอะไรสารพัดอย่างที่เป็นปัญหาที่จะทำอย่างไรดีเมื่อการศึกษาระบบทั้งโลกเนี่ยมันเปิดโอกาสให้ความเห็นแก่ตัวก้าวหน้า เราจะดูได้กันไหมเราจะกล้าทำให้มันถูกต้องไหมคือว่าเราจะพยายามเป็นครูใจเพชรถ้าใจเพชรจริงแข็งจริงไม่กลัวอะไรจริง ก็จะเลือกแต่ที่มันถูกต้อง แล้วก็จะสอนในนอกระบบออกมาได้คือระบบมีแต่สอนให้ฉลาดฉลาดฉลาดเราจะสอนให้มันรู้จักควบคุมความฉลาดนั่น ในการศาสนามันมาควบคุมการศึกษาอันนี้ได้บุญเหลือประมาณถ้าทำได้อย่างนี้คำว่าครูก็จะกลับไปสู่ความหมายเดิมที่เป็นปูชนียบุคคลสูงสุดมันตำแหน่งสูงสุดคือเป็นปูชนียบุคคลสูงสุดไม่เป็นเพียงลูกจ้างรับจ้างสอนหนังสือหากินไปวันวันหนึ่งคล้ายกับกรรมกรเนี่ยเลิกกันได้จะไม่เป็นกรรมกรรับจ้างสอนหนังสือหากินไปวันหนึ่งวันหนึ่ง แต่จะทำหน้าที่ของครูให้ถูกต้อง
คือเปิดประตูทางวิญญาณเป็นผู้สร้างโลกให้เป็นโลกพระศรีอารยเมตไตรนี่คือลดความเห็นแก่ตัวลดความเห็นแก่ตัวนี่เด็กๆของเราเรื่องมันยกหูชูหางพร้อมจะเห็นแก่ตัวยิ่งๆขึ้นไปมันเรียนเพื่อหวังใจเงินเดือนมากเงินเดือนดีแล้วก็สนุกเป็นสุขเพลิดเพลินกันในเรื่องกามารมณ์เรื่องความเจริญทางวัตถุทั้งนั้นแหละนั่นคอร์รัปชันมันก็จะมีมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นถ้าว่าการศึกษามันมีให้ผลเพียงเท่านี้นั่นจึงหวังว่าครูบาอาจารย์ทั้งหลายจะเห็นแต่เกียรติยศของคำว่าครูครูช่วยกันแทรกแซงเข้าไปทุกส่วนที่จะแทรกแซงได้ให้เขารู้จักควบคุมความฉลาดให้เด็กๆตั้งแต่ชั้นอนุบาลขึ้นไปเนี่ยมันควบคุมความเห็นแก่ตัวควบคุมกิเลสควบคุมการทำตามสบายใจประชาธิปไตยบ้าบ้าบอบอฮะนั่นแหละประชาธิปไตยชนิดไหนจะคิดดูเองไม่ใช่ประชาธิปไตยของธรรมะ ประชาธิปไตยนี่พระเจ้าหรือธรรมชาติก็ทำสร้างมาสำหรับผู้ไม่เห็นแก่ตัว ระบบประชาธิปไตยมันเหมาะแก่ผู้ที่ไม่เห็นแก่ตัวเพราะถ้าเห็นแก่ตัวแล้วระบบประชาธิปไตยนั่นคือระบบที่เลวร้ายที่สุดสู้ระบบเผด็จการก็ไม่ได้เพราะมันยังควบคุมเอาไว้อยู่ในร่องในรอย เดี๋ยวนี้เราก็ชอบประชาธิปไตยนิยมประชาธิปไตยแล้วก็มาใช้กับผู้ที่เห็นแก่ตัวมันคงไม่ไหวประชาชนเลือกผู้แทนก็เลือกโดยความเห็นแก่ตัว ตามที่เขาจ้าง เขาไม่จ้างรางวัลอะไรให้เลือกโดยความเห็นแก่ตัวได้ผู้แทนที่เห็นแก่ตัวเข้าไปประกอบขึ้นเป็นรัฐสภาก็รัฐสภาที่เห็นแก่ตัวไม่ต้องสงสัยมันจะต้องยึดธรรมะไว้เป็นหลักว่ามันจะต้องเห็นแก่ความถูกต้องเห็นแก่เพื่อนมนุษย์ไม่เห็นแก่ตัว ถ้ามันเห็นแก่ตัวเสร็จแล้วมันก็ไม่เห็นแก่เพื่อนมนุษย์ผู้อื่นแล้วมันไม่เห็นแก่ความถูกต้องแล้วโลกนี้จะเป็นอย่างไรฉันขอให้ประกาศตนเป็นข้าศึกกับความเห็นแก่ตัวซึ่งเป็นมารร้ายที่สุดของมนุษย์ในโลกพยามารนั้นร้ายกาจนั้นไม่มีไม่ได้อยู่ที่ไหนอ่ะมันอยู่ที่ความเห็นแก่ตัวของคนคนนั้นเองมันจะทำลายคนนั้นทำลายสังคมทำลายประเทศชาติและทำลายโลกในที่สุดเพราะความเห็นแก่ตัวขอย้ำขออีกท่าขอยืนยันอีกทีว่าปัญหาทุกชนิดตั้งแต่ปัญหาขี้ผงซึ่งปัญหาที่จะดับกิเลสไปนิพพานน่ะมันไม่อยู่ที่ ความเห็นแก่ตัว ปัญหาทั้งหมดตั้งแต่ตัวกอถึงตัวหอมันมาจากความเห็นแก่ตัวถ้าครูจะเป็นปูชนียบุคคลผู้มีบุญคุณเนื้อกล้าวเนื้อเสียนของคนในโลกแล้วจงทำหน้าที่อันนี้คือควบคุมความฉลาดที่เป็นเหตุให้เห็นแก่ตัวนี่คือปัญหาที่นี่เราก็ต้องการครูที่ใจเพชรเข้มแข็งเฉียบขาดพอที่ว่าจะไม่ตกเป็นทาสของเงินเดือน อย่าเห็นว่าเป็นลูกจ้างรับจ้างสอนหนังสือเป็นทาสของเงินเดือนอันมาบอกกล่าวขอร้องเสมอพวกพนักงานกรรมกรในที่มาขอรับการอบรมฟังธรรมะที่นี่ก็บอกว่าคุณเลิกเป็นลูกจ้างอย่าเป็นนายจ้างอย่าเป็นลูกจ้างถ้าเป็นนายจ้างเป็นลูกจ้าง
มันก็จะคอยเอาเปรียบกันและกันการสไตร์ระหว่างลูกจ้างนายจ้างจะมีตลอดเวลาอย่างที่เป็นอยู่ในโลกนี่เราอย่าเป็นลูกจ้างเลยเราเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายช่วยกันสร้างโลกนี้ให้งดงามเงินที่เขาให้มาไม่ใช่ค่าจ้างแต่เป็นค่าใช้สอย ให้เรามาใช้สอยในการที่จะช่วยกันสร้างโลกนี้ให้มันงดงามให้น่าอยู่น่าดูไม่ว่าจะเรียกตัวเองว่าเป็นลูกจ้างชนิดไหนลูกจ้างมีหลายประเภทแต่ทุกประเภท ร้อยเปลี่ยนเป็นผู้ช่วยกันสร้างโลกนี้งดงามด้วยความพอใจอิ่มใจสบายใจในตัวเองก็ ทำหน้าที่อย่างสนุกสนานนี่ครูก็อย่าได้เป็นลูกจ้างของรัฐบาลอย่าได้เป็นลูกจ้างของราษฎรประชาชนเลยจะเป็นผู้ที่สร้างโลกนี้ให้งดงามตามอุดมคติของพระพุทธเจ้าผู้เป็นบรมครูหรือแม้แต่ในความหมายของคำว่าครูครูทั่วๆไปแต่สมัยโบราณมนุษย์น่ะครูเป็นผู้เปิดประตูทางวิญญาณแล้วก็เป็นผู้นำในทางวิญญาณความหมายนี้ก็ใช้กันอยู่ทั่วไปสปิริตชั่วใกล้เป็นมรรคุเทศในทางวิญญาณนี่ใช้กันอยู่ทั่วไปในระบบของครูต่อมาพบว่าไอ้รูทคำนั้นมันแปลว่าเปิดประตูบังหากหมายความว่าสัตว์ทั้งหลายถูกกักขังอยู่ในคอกมืดล้าวมืดคืออวิชชาความโง่ของตนทนทุกข์อยู่ในคอกในล้าวอันสกปรกมืดมนนั่นครูคือเป็นผู้เปิดประตูให้สัตว์ออกมาจากคอกคำว่าครูครูนี่รูทของมันก็แปลว่าเปิดประตูมันนี่ก็สูงยิ่งขึ้นไปอีกนั่นในที่สุดแล้วก็เป็นผู้นำทางวิญญาณต่อไปเปิดประตูออกมาจากคอกแล้วก็นำทางวิญญาณให้มันเดินไปถูกทางไปสู่จุดหมายปลายทางที่อยู่เหนือความทุกข์นี่คือความหมายของคำว่าครูเต็มไปด้วยบุญด้วยกุศลทุกประมาณูในเจตนารมณ์ของครูเพราะเปิดประตูทางวิญญาณแล้วพาไปให้ถูกต้องครูครูจึงเป็นผู้ประเสริฐสูงสุดเป็นคำที่ได้รับคำยกย่องนับถืออย่างสูงสุดในอินเดียคือผู้นำทางวิญญาณ ส่วนไอ้ลูกจ้างสอนหนังสือนี่จะเรียกว่าอะไรอาตมาก็ไม่ทราบเหมือนกันไม่ได้ค้นไม่ได้ถามมันก็จะถามผู้ที่เคยไปอินเดียมากๆถามว่าคำว่าครูในความหมายในอินเดียใช้คำไหน แต่ในเมืองไทยเนี่ยมันใช้คำว่าครูลดเกียรติยศของคำว่าครูมาเป็นลูกจ้างสอนหนังสือไม่ใช่เป็นผู้นำในทางวิญญาณหรือเปิดประตูทางวิญญาณแต่แล้วเราก็เห็นได้เป็นตัวทั่วไปอยู่แล้วว่ามันแก้ปัญหาไม่ได้ในการที่เราสอนเพียงให้ฉลาดแล้วไม่มีอะไรควบคุมความฉลาดการศาสนาที่เราครับมีอยู่ในโรงเรียนบ้างมันก็ปิดกระปรายเต็มที่เป็นการหลอกเด็กมากกว่ามันยังไม่จริงจังนี่แม้ว่ากระทรวงจะได้เพิ่มหลักสูตรส่วนที่เป็นการศาสนาอะไรบ้างมันก็ยังทำเล่นไม่ถึงขนาดที่จะแก้ปัญหาได้กระทรวงศึกษาธิการไม่ได้มุ่งสอนทางจิตทางวิญญาณมันต้องตั้งกระทรวงศาสนากระทรวงศีลธรรมขึ้นมาอีกสักกระทรวงหนึ่งแล้วก็ควบคุมกระทรวงทั้งหลายทั้งหมดทั้งปวงทั้งสิ้นให้กระทรวงทั้งหลายอยู่ภายใต้การควบคุมของกระทรวงศาสนาหรือกระทรวงศีลธรรมเมื่อนั้นแหละการศึกษามันจึงจะเป็นไปในทางที่ว่าระงับปัญหาระงับความทุกข์ทำให้มนุษย์นี่ขึ้นไปสู่จุดหมายปลายทางที่พึงปรารถนาอย่างยิ่ง
คือสันติภาพอันถาวรหนึ่งเดี๋ยวนี้ฉลาดเจริญทางวัตถุยิ่งเจริญทางวัตถุยิ่งมีปัญหายิ่งมีสงครามยิ่งมีการเบียดเบียนเบียดเบียนโลกกำลังมีการเบียดเบียนอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าที่นี่ก็ที่นั่นที่นั่นก็ที่นี่ตลอดเวลามีการเบียดเบียนมีสงครามน้อยน้อยมีสงครามใต้ดินมีสงครามอะไรอยู่ตลอดเวลาเพราะความเจริญทางวัตถุมันยั่วให้เกิดความเห็นแก่ตัวมันจะต้องมีความคิดหาที่พึ่งในการที่จะกำจัดสิ่งเหล่านี้เพื่อจะมีระบบการศึกษาที่มุ่งหมายทำลายความเห็นแก่ตัวควบคุมความฉลาดควบคุมความฉลาดให้ได้แล้วก็ไม่เห็นแก่ตัวความฉลาดก็จะเป็นประโยชน์อย่างลึกซึ้ง เดี๋ยวนี้มันฉลาดแต่ในทางที่สร้างปัญหาเพิ่มปัญหาขึ้นโดยไม่จำเป็นเด็กๆมันบ้าเรียนเพราะว่ามันหวังว่าจะได้เงินมากแล้วมันก็จะได้สะดวกสบายกันในถึงที่สุดรับใช้กิเลสรับใช้กามารมณ์โดยเฉพาะมันยังเป็นอย่างนี้ ถ้าเป็นอย่างนี้ความเห็นแก่ตัวมันก็ต้องมากเป็นธรรมดาฉลาดเท่าไรก็ไปใช้ก่อโกยหาประโยชน์ด้วยความเห็นแก่ตัวโลกนี้ไม่มีสันติภาพที่มันจะนึกถึงจิตใจชนิดที่ไม่ยอมแพ้แก่สิ่งเหล่านี้ให้มันมาอยู่ในความถูกต้องมันจะมาจึงนึกถึงคำว่าครูใจเพชรครูใจเพชรแข็งก๊กอยู่ในความถูกต้องอะไรๆจะมาชักจูงไปในทางเห็นแก่ตัวไม่ได้ครูใจเพชรปัญหาในโลกนี่มันหนักมากถึงขนาดที่จะต้องเปลี่ยนจิตใจให้เป็นจิตใจเพชรกันเสียทั้งนั้นคนละเมืองทั้งหลายก็ดีครูบาอาจารย์ก็ดีมีจิตใจเป็นเพชรแข็งก๊กอยู่ในความถูกต้องถูกต้องถูกต้องเท่านั้นไม่โง่ให้อะไรดึงไปหาปัญหา หาความทุกข์นั่นเขาก็ทำไม่ได้เราต้องการครูใจเพชรที่ช่วยให้เขาทำได้นี่ครูนี่จะต้องมีจิตใจที่เป็นเพชรขึ้นมาก่อนไม่เป็นทาสของอารมณ์ไม่เป็นธาตุของกิเลสตัณหาไม่เป็นธาตุของความเจริญแผนใหม่ที่เต็มไปด้วยความเห็นแก่ตัวจะมีใจเพชรแข็งก๊กอยู่ในความถูกต้องถูกต้องถูกต้องต้องเป็นอย่างนี้คือถูกต้องถูกต้องก็สามารถที่ทำจะช่วยให้คนในโลกเนี่ยมันแข็งก๊กอยู่ในความถูกต้องความถูกต้อง ธรรมะสูงสุดในพระพุทธศาสนาที่จะช่วยครูมีจิตใจเป็นเพชรแข็งก๊กอยู่แต่ในความถูกต้องอะไรดึงไปไม่ได้เรียกว่าอตัมมยตาคำนี้แปลตามตัวก็ว่าอันอะไรอะไรดึงไปไม่ได้อะไรๆปรุงแต่งไม่ได้ดึงไปไม่ได้คงที่อยู่แต่ในความถูกต้องนี่เรียกว่าอตัมมยตาใครมีอตัมมยตาถึงที่สุดเป็นพระอรหันต์มันมีอตัมมยตาตามสมควรที่ควรจะมีที่ว่ายังไม่เป็นพระอรหันต์นี่เอามาใช้ได้ มีความถูกต้องคงที่อะไรๆดึงไปไม่ได้โดยความหมายกว้างๆทั่วไปก็ว่าความเป็นบวกหรือความเป็นลบดึงไปไม่ได้คือไม่ยินดีไม่ยินร้ายไม่รักไม่โกรธไม่เกลียดไม่ชั่วนี่สิ่งเหล่านั้นดึงไปไม่ได้
คำว่าอัตมยตามันหมายความอย่างนี้อะไรๆดึงไปนอกทางไม่ได้คงที่อยู่ในความเป็นเช่นนั้นความเป็นเช่นนั้นความเป็นเช่นนั้นเช่นความเป็นเช่นนั้นของความเป็นครูมันอยู่ในความเป็นเช่นนั้นของความเป็นครูไม่มีอะไรมาดึงไปได้ไม่มีสินบนที่ไหนมาดึงไปได้ไม่มีความหลอกลวงที่ไหนมาดึงไปได้หันเหไปได้จากความเป็นปูชนียบุคคลของโลกคนธรรมดาทั่วไปก็เหมือนกันแหละกิเลสมันดึงไปได้คนธรรมดาน่ะขวดเหล้าดึงไปได้แม้แต่บุหรี่มันดึงไปได้สนามม้าดึงไปได้สถานเริงรมดึงไปได้อะไรก็ดึงไปได้ดึงไปได้ทุกอย่างไปทางซ้ายก็ได้ทางขวาก็ได้มันไม่ถูกต้องมันไม่คงที่เพราะอะไรมันดึงไปได้แต่ถ้าจิตใจเป็นเพชรแล้วมันดึงไปไม่ได้มันคงที่อยู่ในความถูกต้องอย่างนี้ จะเป็นครูก็ได้เป็นตุลาการก็ได้เป็นหมอก็ได้เป็นอะไรก็ได้อยู่ในความถูกต้องตามอุดมคติของสิ่งนั้นนั่นเสมอนี่อะไรอะไรดึงไปไม่ได้มันแปลเป็นไทยยากคำนี้จะเรียกว่าอตมยตาตามภาษาบาลีเดิมดีกว่า จิตที่อะไรอะไรมาปรุงแต่งให้เปลี่ยนแปลงไม่ได้คืออัตมยตาเป็นภาษาฝรั่งเราช่วยกันคิดกันนึกเห็นว่าคำว่า non หรือ un non concoctability concoctable คืออะไรอะไรดึงไปได้ปรุงแต่งได้นอนหรืออันปรุงแต่งไม่ได้ดึงขึ้นไม่ได้อิตติก็คือภาวะอันคอนทักบิลิตีภาวะของจิตที่อะไรอะไรดึงไปไม่ได้ควรจะมีอยู่ในประธานุกรมของโลกให้ถือเป็นบทเรียนอันหนึ่งของสัตว์ทุกคนในโลกยึดถือภาวะนี้เป็นหลักความเป็นบวกดึงไปให้รักไม่ได้ความเป็นลบดึงไปให้โกรธให้เกลียดไม่ได้มันก็สบายเท่านั้นแหละมันอยู่ด้วยความปกติไม่ดีใจไม่เสียใจนี่คุณครูทั้งหลายช่วยสังเกตดูให้ดีๆ ว่าความดีใจก็ไม่ใช่ความสงบมันเป็นความฟุ้งซ่านระหกระเหินอย่างหนึ่งความเสียใจก็ทนไม่ไหวมันทนทรมานไอ้ที่ไม่ดีใจและไม่เสียใจทั้งสองอย่างนั้นคือความปกติสงบเป็นอิสระจิตมีเสรีภาพเมื่อจิตมีความสงบมีเสรีภาพก็จะเป็นจิตที่ดีที่ถูกต้องคิดเก่งตัดสินใจเก่งรักษาความถูกต้องไว้ได้นี่คืออตมยตาอย่าเป็นทาสของความเป็นบวกหรือความเป็นลบพูดภาษาวิทยาศาสตร์ก็เป็นอย่างนั้นอย่าเป็นทาสต้องฝ่ายที่มันล่อให้รักและอย่าเป็นทาสของสิ่งที่มันล่อให้โกรธให้เกลียดไม่เป็นบวกไม่เป็นลบอย่างนี้เรียกว่าอาตมยตาพูดให้พวกฝรั่งที่มาอบรมกันทุกเดือนนี่ฟังว่าฟังก็พูดในแบบที่ไปคิดเอาเองว่ามันคืออะไรจะบอกเขาว่าหญิงสาวคนหนึ่งมีอตมยตาอยู่ในจิตใจถ้าอย่างนี้แล้วต่อให้ชายหนุ่มเจ้าชู้ฉลาดที่สุดร้อยคนก็มาเกี่ยวไปไม่ได้หรือว่าในทำนองที่ตรงกันข้ามชายหนุ่มคนหนึ่งมันมีอตมยตาอยู่ในจิตใจหญิงสาวสวยเป็นฝูงๆเอานางฟ้ามารวมด้วยก็ได้มันก็ล่อเขาไปไม่ได้มันมีอตมยตานี่ความหมายของอตมยตาคืออะไรคุณไปคิดดูเองโดยคำเปรียบอันนี้ มีจิตใจที่แข็งโกกอยู่ในความถูกต้องมันก็เป็นอิสระมันจะมองเห็นอะไรถูกอะไรผิดอะไรเป็นอันตรายอะไรเป็นมีประโยชน์เนี่ยมันคงตัวอยู่ในความถูกต้อง
มันจึงสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้องเพราะมีจิตใจที่เป็นเพชรหนึ่งรักษาเอาไว้ได้ไม่ให้อะไรมาล่อมันหลอกไปเห็นเหออกไปนอกทางครูบาอาจารย์ยังรับสินบนอยู่ก็มีครูบาอาจารย์ยังเลวไหลไปอบายมุขก็มีครูบาอาจารย์บางคนรักไก่ชนมากกว่ารักนักเรียนนี่ก็มีนี่เพราะมันไม่มีอตมยตาไม่มีความถูกต้องของจิตใจจึงเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งที่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายจะต้องมีจิตใจเป็นเพชรคือมีอตมยตาตามสัดส่วนที่ควรจะมีลดความเห็นแก่ตัวให้ลูกศิษย์ดูอยู่ทุกขณะลูกฝังเด็กเล็กๆตั้งแต่ชั้นอนุบาลให้มันเกลียดความเห็นแก่ตัวให้มันเกลียดกลัวความเห็นแก่ตัวให้มันไม่บูชาความเห็นแก่ตัวนั่นจะเป็นการสร้างโลกใหม่กันขึ้นมาให้เป็นโลกที่น่าอยู่น่าพอใจอยากจะพูดอะไรสักนิดแต่ให้ถือว่าไม่ใช่พูดเพื่อเจตนาร้ายเพื่อจะมาได้สังเกตเห็นด้วยตนเองว่าสมัยโบราณก่อนนู้นไม่ใช่โบราณสมัยก่อนนู้นสัก60-70ปีเคยเห็นมานี่พวกฝรั่งเขาเข้ามาในเมืองไทยแล้วเขาดูถูกคนไทยว่าเห็นแก่ตัวป่าเตือนเห็นแก่ตัวฝรั่งเข้ามาดีมาสูงไม่เห็นแก่ตัวมาเป็นผู้ซ้อนมาเป็นผู้นำอย่างนี้นะแต่พอตกมาถึงยุคนี้แล้วไม่ฝรั่งไม่พูดอย่างนี้แล้วฝรั่งไม่พูดอย่างนี้แล้วไม่กล้าอวดอย่างนี้แล้วเรียนตรงกันข้ามเลยเป็นผู้เห็นแก่ตัวยิ่งกว่าพวกเราไปเสียอีกเป็นอย่างนี้แล้วโลกมันเป็นอย่างไรเมื่อพวกฝรั่งมันมีอำนาจที่จะหมุนโลกไปได้ถ้ามันเห็นแก่ตัวมันก็หมุนไป เพื่อความเห็นแก่ตัวมันจะครองโลกแล้วนั่นเป็นอันว่าเราจะมีจิตใจเป็นเพชรเราจะรักษาความถูกต้องไว้ได้เราจะเป็นสาวกอันแท้จริงของพระศาสดาโดยเฉพาะคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านเคารพหน้าที่ท่านเคารพหน้าที่ท่านเคารพธรรมะธรรมะคือหน้าที่คือว่าอาจารย์อย่าไปสอนเด็กๆผิดๆว่าธรรมะคือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยไปหลอกเด็กด้วยความไม่รู้ของตัวเองในประเทศอินเดียนั้นคำสอนของลัทธิไหนศาสนาไหนกี่ศาสนากี่ลัทธินั้นเขาเรียกธรรมะทั้งนั้นแหละธรรมะคือคำสั่งสอนเรื่องหน้าที่เขาคำว่าธรรมะหมายถึงหน้าที่เขาจะถามกันประชาชนถามกันท่านชอบใครธรรมะของใครชอบใจธรรมะของพระสมณะโคดมหรือชอบใจธรรมะของนิคันธนาถบุตรสัญชยะเวรัตถบุตรมัคคลิโกสาระในกระตามันมีหลายศาสดา เขาใช้คำว่าธรรมะทั้งนั้นเนี่ยตามคำสั่งสอนของศาสดาเพราะคำว่าธรรมะธรรมะนี่มันแปลว่าหน้าที่คำนี้พูดกันอยู่ก่อนศาสนาจะเกิดขึ้นมาเมื่อมนุษย์ยังไม่เจริญสักเท่าไรละคำว่าธรรมะธรรมะมันเกิดเป็นคำพูดขึ้นมาในโลกโดยบุคคลคนหนึ่งสังเกตเห็นว่าโอ้ไอ้หน้าที่ทำอยู่นั่นแหละเขายังไม่มีคำว่าธรรมะใช่นะแต่เขาได้สังเกตเห็นว่าหน้าที่ที่ทำอยู่นั่นสูงสุดว่าสิ่งใด ไม่ทำหน้าที่ก็คือตายหรือเกือบตายนั่นก็จึงเรียกสิ่งนั้นว่าธรรมะซึ่งมันมีคำแปลว่ายกขึ้นไหวยกขึ้นไหวช่วยขึ้นไหวยกขึ้นไหวคำว่าธรรมะมันแปลว่าการยกขึ้นไหวไม่พลาดลงไปสิ่งนั้นคือหน้าที่เราต้องปฏิบัติหน้าที่ที่จะยกขึ้นไหวไม่พลาดตกไปสู่ความตายหรือความทุกข์คำว่าธรรมะได้เกิดขึ้นแล้วก่อนที่ศาสนาจะเกิด
มันเป็นเรื่องขั้นต้นๆต่ำๆหน้าที่ทั่วไปแหละต่อมาคำว่าหน้าที่นี่ถูกปรับปรุงให้สูงขึ้นตามความเจริญ จนมาใช้กับคำสอนทางศาสนาสอนเรื่องหน้าที่พ้นจากทุกข์ทั้งปวงเป็นสิ่งสูงสุดคือหน้าที่ที่ให้ทำให้เกิดความรอดนั้นเขาบอกกล่าวกันเดี๋ยวนี้ว่าช่วยสอนเด็กๆใช่ไหมว่าธรรมะคือระบบการปฏิบัติที่ถูกต้องแก่ความรอดทั้งทางกายทั้งทางวัตถุและทางจิต ทุกขั้นตอนแห่งวิวัฒนาการธรรมะคือระบบแห่งการปฏิบัติต้องใช้คำว่าระบบ เพราะมันไม่ได้ปฏิบัติข้อเดียวอย่างเดียว มันต้องปฏิบัติเป็นระบบจึงใช้คำว่าธรรมะคือระบบของการปฏิบัติที่ถูกต้องแก่ความรอดคือช่วยเกิดความรอดความรอดนั้นต้องหมายทั้งทางกายและทางจิตแล้วก็ต้องทุกขั้นตอนแห่งวัฒนาการตั้งแต่ออกจากท้องแม่จนเข้าโรงแล้วก็ทั้งเพื่อของตนเองและของผู้อื่นนี่บทนิยามมันค่อนข้างยาวธรรมะคือระบบของการปฏิบัติที่ถูกต้องแก่ความรอดทั้งทางวัตถุและทางจิตทุกขั้นตอนแห่งวิวัฒนาการทั้งเพื่อตนเองและเพื่อผู้อื่นอย่าเห็นแก่ตัว ธรรมะคือระบบการปฏิบัติไม่ใช่การเรียนการพูดการสอนอย่างเดียวแต่โดยเหตุที่ต้องมีการพูดการเรียนการสอนกันก่อนจึงมีการปฏิบัติ จึงเอามารวบเอาไว้ด้วยการสอนก็ดีการปฏิบัติก็ดีการได้รับผลของการปฏิบัติก็ดีก็ว่าธรรมะเสมอกันหมดแต่ความหมายของคำว่าธรรมะนั้นคือระบบการปฏิบัติถ้าไม่มีการปฏิบัติคำสอนก็เป็นหมันถ้าไม่มีการปฏิบัติผลก็ไม่เกิดขึ้นมันจึงสำคัญอยู่ที่ตัวการปฏิบัติทำให้คำสอนไม่เป็นเหมือนทำให้ได้รับประโยชน์เป็นผลในภายหลัง นี่คือธรรมะไม่ใช่คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งถูกนิดเดียวขี้เล็กก็ไม่ได้เพราะคำว่าธรรมะมันหมายถึงหน้าที่ให้รอดจากความทุกข์พอพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วใหม่ๆท่านเกิดชงวนขึ้นไหมว่าตอนนี้ไปจะเคารพใครบรรลุธรรมะสูงสุดอย่างนี้แล้วจะเคารพใครในที่สุดท่านตกลงพระทัยว่าเคารพธรรมะคือหน้าที่ที่จะต้องประพฤติจะต้องกระทำโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือหน้าที่ของพระพุทธเจ้านั่นเองพระพุทธเจ้ามีหน้าที่อย่างไรเคารพหน้าที่อันนั้นเรียกว่าเคารพธรรมะคือหน้าที่ธรรมะคือหน้าที่จะจำให้สำคัญเด็ดขาดธรรมะคือหน้าที่มีการทำหน้าที่เมื่อไรมีธรรมะเมื่อนั้นมีธรรมะเมื่อไรต้องมีการทำหน้าที่เมื่อนั้นถ้าธรรมะคือหน้าที่ท่านก็เคารพหน้าที่พระบรมครูเคารพหน้าที่เราเคารพพระพุทธเจ้าว่าสูงสุดแต่พระพุทธเจ้าท่านยังเคารพอีกสิ่งหนึ่งซึ่งสูงสุดไปกว่าท่านสิ่งนั้นคือธรรมะหรือหน้าที่นั่นขอให้เราขยับขึ้นไปจนถึงเคารพสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านเคารพพระพุทธเจ้าท่านเคารพอะไรเราจงเคารพสิ่งนั้นด้วยสิ่งนั้นคือหน้าที่เล่าให้ฟังสักหน่อยหนึ่งก็ได้ว่าพระพุทธเจ้าในการทำหน้าที่ครบวงจร24ชั่วโมงอย่างไรก่อนรุ่งก่อนหัวรุ่งอย่างที่เรามาประชุมกันนี่ท่านทำหน้าที่สอดส่องไปทั่วจะเรียกว่าทั่วโลกก็ตามใจคือสอดส่องดูวันนี้สว่างขึ้นมันแล้วจะไป
ทำอะไรที่ไหนสว่างที่มันน่าจะไปทำอะไรที่ไหนท่านคิดตั้งแต่ก่อนรุ่งเพราะท่านเห็นอยู่ว่าที่ไหนเป็นอย่างไรที่ไหนมีปัญหาอย่างไรใครมีปัญหาอย่างไรบ้านเมืองนั้นท่านตกลงพระทัยแล้วพอรุ่งขึ้นท่านก็ไปทางนั้นแหละในฐานะไปบิณฑบาต เพื่อได้โอกาสพบกับคนคนนั้นสมัยโบราณยิ่งง่ายไปบิณฑบาตนั่นมันมีโอกาสทั้งวันนิมนต์ไปฉันที่บ้านที่เรือนสนทนากันจนพอใจจึงจะให้กลับบิณฑบาตสมัยโบราณถึงแม้ว่าจะไม่เป็นอย่างนั้นก็มีโอกาสพูดจาท่านต้องมีนโยบายอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งที่จะพูดจากับคนคนนั้นให้สำเร็จประโยชน์ในการที่ทำให้คนคนนั้นรู้ธรรมะแล้วท่านก็ไม่ทำอย่างนั้นจะเที่ยงจะสายไปก็ไม่เป็นไรต้องทำสำเร็จในข้อนี้ตอนเที่ยงท่านก็ต้องพักผ่อนเป็นธรรมดา พอบ่ายมาที่วัดก็สอนคนที่ไปหาที่วัดประชาชนไปหาพระพุทธเจ้าก็ไปตอนบ่ายท่านถือโอกาสสอนประชาชนไปหาที่วัดตอนบ่ายจนค่ำเมื่อพอค่ำก็สอนพระเนนประจำวัดปโทเสภิกขุโอวาทังหัวค่ำสอนภิกษุประจำวัดอัทรัตเตเทวปันหันนังพอเที่ยงคืนสอนเทวดาคำว่าเทวดานี่เทวดาจากสวรรค์ก็ได้เทวดาพระราชามหากษัตริย์ซึ่งเรียกว่าสมมติเทพนี่ก็ได้เรียกว่าเทวดาพวกนี้มาฟ้าวพระพุทธเจ้าเวลาเที่ยงคืนทั้งนั้นในบาลีมีพบตัวไปว่ายกกองทัพมาเลยกองทัพคบเพลิงถือคบเพลิงเป็นกองทัพมาฟ้าวพระพุทธเจ้าที่วัดพระราชาแต่ละองค์มีศัตรูมากไปไหนก็ต้องมีการคุ้มครองเป็นกองทัพแม้แต่มาฟ้าวพระพุทธเจ้าก็มี ผู้คุ้มครองกองทัพเพลิงมาเข้ามาเวลาเที่ยงคืนท่านก็ตอบคำถามแก้ปัญหาของพวกเทวดาไม่ว่าจะมาจากสวรรค์หรือว่าเทวดาราชามหากษัตริย์จนเลยเที่ยงคืนดึกดื่นไปแล้วมีเวลาพักผ่อนนิดเดียวเดี๋ยวก็หัวรุ่งอีกแล้วจะหัวรุ่งอีกแล้วก็สองโลกก็จะไปที่ไหนเนี่ยทำอย่างนี้ครบ24ชั่วโมงพระบรมครูทำหน้าที่ของท่านครบวงจร24ชั่วโมงอย่างนี้เราลูกศิษย์ทำอย่างนี้หรือเปล่าหัวรุ่งยังนอนคลุมโปงอยู่ใช่ไหมถ้าต่อออกมาทำอะไรหัวรุ่งก็ขัดใจเสียความสุขในการนอนนึกถึงพระพุทธเจ้าแล้วก็จะไม่มีปัญหาในข้อนี้ทีนี้ท่านไม่ได้สอนแห่งเดียวท่านสอนทุกแห่งทุกหนทุกตำบลทุกบ้านเมืองไม่มีรถยนต์ท่านก็ต้องเดินเพราะว่าบรรพชิตทั้งหลายจะไม่นั่งยานพาหนะที่เทียมด้วยสัตว์มีชีวิตที่จริงเกวียนก็มีรถม้าก็มีแต่ท่านไม่นั่งเพราะว่ามันเทียมด้วยสิ่งที่มีชีวิตท่านก็เดินท่านก็เดินเองจะเป็นโยดก็เดินแล้วไม่มีพบในพระบาลีว่าพระพุทธเจ้าได้ใช้ร่มหรือใช้รองเท้าเหมือนพระสมัยนี้ซึ่งอ่อนแอจึงต้องใช้ร่มใช้รองเท้าพระพุทธเจ้าไม่มีร่มไม่มีรองเท้าแล้วก็เดินเป็นโยดไปบ้านเมืองนู่นเมืองนู่นไปทั่วไปตลอดเวลาที่ท่านไปเผยแผ่ศาสนา45ปีของชีวิตในที่สุดปีสุดท้ายวันสุดท้ายวันสุดท้ายที่จะไปนิพพานในคืนนี้แล้วกลางวันท่านก็ยังเดินอยู่เป็นโยดท่านมันจะไปนอนเจ็บหรืออะไรที่โรงพยาบาลป่วยอยู่แล้วท่านยังเดินระหกระเหินกลางวันพอถึงที่จะนิพพานที่สวนสาระเมืองปาวาหัวค่ำนี่จะไปนิพพานตอนหัวค่ำนี่ก็ยังมีนักบวชศาสนาอื่นมาเฝ้าทูลถามขอปัญหาถามปัญหานี่ถึงขนาดนี้พระทั้งหลายวันนี้เห็นว่านิ่มเกินไปแล้วไล่ยามาไปออกไปพระพุทธเจ้าจะไปนิพพานนี่
พระพุทธเจ้าท่านได้ยินคำไล่คนนั้นท่านว่าอย่าไล่อย่าไล่บอกให้มันเข้ามาแล้วท่านก็ยังพยายามตอบปัญหาสั่งสอนจนคนนี้ได้บรรลุธรรมะสูงสุดซึ่งต่อไปก็เป็นพระอรหันต์เป็นคนสุดท้ายพระพุทธเจ้าทำงานจนวาระสุดท้ายพูดภาษาชาวบ้านก็ทำงานจนตายพระบรมครูทำงานอย่างนี้แล้วครูทั้งหลายทำงานอย่างนี้หรือเปล่า60ปีเกษียณสบายเลยกินบำนาญมันไม่ทำงานจนตายอย่างพระพุทธเจ้าที่คิดดูเลยแล้วคอยเราบูชาหน้าที่บูชาหน้าที่เคารพหน้าที่เคารพสิ่งเดียวกันกับที่พระพุทธเจ้าท่านเคารพคือหน้าที่แล้วก็เป็นครูปูชนียบุคคลไม่ใช่ลูกจ้างสอนหนังสือหากินไปวันหนึ่งนี่มีจิตใจเป็นเพชรซื่อตรงต่อหน้าที่เคารพหน้าที่บูชาหน้าที่ไม่มีอะไรมันดึงไปไม่ได้ขวดเหล้าดึงไปไม่ได้การพนันดึงไปไม่ได้ไก่ชนดึงไปไม่ได้เหมือนครูบางคนไม่มีอะไรดึงครูที่แท้จริงไปได้จากการเป็นครูเนี่ยครูใจเพชรทำหน้าที่ด้วยสติสัมปชัญญะสูงสุดมีสติสัมปชัญญะสูงสุดตั้งใจจะทำอะไรดีที่สุดมีสติเร็วมีปัญญามากศึกษาไว้มากพอที่จะเอามาแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในหน้าที่ของครูสติเร็วพอเอาปัญญาความรู้มาแก้ปัญหาทุกปัญหาในการทำหน้าที่ของครูก็ทำหน้าที่ได้ดีเรื่องนี้มีความสำคัญมากคอยสนใจแต่ว่าเราต้องมีปัญญารอบรู้นี่ก็มีสติที่จะไปดึงปัญญาเฉพาะส่วนนั้นมาแก้ปัญหาอันนี้ความรู้นั้นก็มาเผชิญหน้ากับปัญหาอันนี้ก็เปลี่ยนชื่อเป็นสัมปชัญญะสติไปเอาปัญญามาทำเป็นสัมปชัญญะเผชิญกับเหตุการณ์ในหน้าที่ถ้ากำลังใจมันอ่อนก็เพิ่มสมาธิให้มันเข้มแข็งมันก็แก้ปัญหานั้นลุล่วงไปธรรมะสี่เกลอนี่สำคัญมากคือสติปัญญาสัมปชัญญะสมาธิทบทวนอีกทีหนึ่งว่าปัญญาสร้างไว้เพียงพอมากพอมีอะไรเกิดเหตุการณ์ขึ้นกับสติเร็วเหมือนไฟฟ้าแลบไปเอาปัญญามาทันทีไม่มีการเสียสติสัมปชัญญะสติสัมปชัญญะก็ทำหน้าที่แก้ไขสถานการณ์ให้ดีถ้าจิตใจมันอ่อนก็ไปเอาสมาธิที่ฝึกไว้ดีมาช่วยเพิ่มกำลังสำเร็จทุกเรื่องครูปฏิบัติหน้าที่ของตนสำเร็จทุกเรื่องด้วยธรรมะสี่เกลอคือสติปัญญาสัมปชัญญะสมาธิปัญญาต้องหาไว้ทุกเรื่องเพราะเรื่องมันมากแต่อย่าลืมว่าถึงคราวที่ใช้จริงมันใช้อย่างเดียวเท่านั้นมันก็เรามีเครื่องมือมากๆเต็มบ้านเต็มเรือนพอใช้จริงใช้อย่างเดียวมีอาวุธมากๆแต่พอใช้จริงก็ใช้อย่างเดียวมียาทุกชนิดในตู้แต่พอใช้จริงมันใช้อย่างเดียวนั้นต้องมีไว้ครบที่จะแก้ปัญหาได้ทุกชนิดโดยสติไปเอาปัญญาที่ตรงกับเหตุการณ์มาเป็นสัมปชัญญะแก้ปัญหาด้วยกำลังของสมาธิขอให้คุณครูทั้งหลายสนใจฝึกสมาธิอบรมปัญญาแล้วก็รู้จักใช้สัมปชัญญะและมีสมาธิก็จะปฏิบัติหน้าที่ใจเพชรครูใจเพชรได้โดยไม่ต้องสงสัยใจเพชรก็บูชาหน้าที่ที่ถูกต้องไม่ยอมให้ไปในทางเห็นแก่ตัวที่ทางต่ำมันก็เกิดความรู้สึกที่แบ่งเป็นฝ่ายสูงและฝ่ายต่ำพอหน้าที่เกิดขึ้นความรู้สึกฝ่ายสูงมันจะดึงเอาไว้ไม่ให้ผิดพลาดความรู้สึกฝ่ายต่ำมันก็ดึงไม่ให้เลวไหล
มันจึงมีการต่อสู้กันระหว่างความรู้สึกฝ่ายสูงกับฝ่ายต่ำมันจึงเกิดการต่อสู้กันเหมือนกับกีฬาที่จะแข่งขันให้แพ้ชนะเราทำให้การงานของเราเป็นอย่างนี้มีการต่อสู้กันระหว่างฝ่ายสูงกับฝ่ายต่ำแล้วการงานที่ทำนั้นจะกลายเป็นกีฬาสนุกสนานไม่น่าเบื่อเลยมันมีการต่อสู้กันระหว่างความดีกับความชั่วความสูงความต่ำเราผสมโรงจิตนั้นผสมโรงเล่นกีฬานั้นให้ฝ่ายสูงต่อสู้ชนะฝ่ายต่ำหน้าที่การงานก็จะสนุกสนานเหมือนกับกีฬาไม่น่าเบื่อเราก็ทำการงานไปได้ จนถึงที่สุดฝ่ายสูงมันชนะพอใจถูกต้องพอใจถูกต้องพอใจอะไรก็แก้ปัญหาโดยวิธีอย่างนี้หมดไม่ว่าปัญหาที่โรงเรียนที่ออฟฟิศไม่ว่าปัญหาที่บ้านที่เรือนปัญหาในครอบครัวไม่ว่าปัญหากับสังคมเพื่อนบ้านใกล้เคียงทุกปัญหาแก้ด้วยสติสัมปชัญญะอย่างนี้แล้ว ก็มีการสนุกมีความสนุกเหมือนกันเล่นกีฬาที่การต่อสู้กันระหว่างความรู้สึกฝ่ายต่ำกับความรู้สึกฝ่ายสูงอาชีพก็ไม่น่าเบื่อก็สนุกแต่ก็ต้องคอยมีจิตใจเป็นเพชรไม่เสมอไปถ้าจิตใจไม่เป็นเพชรในฝ่ายต่ำมันลากเอาไปฝ่ายสูงก็แพ้นั่นเองบูชาอุดมคติของความเป็นครูผู้เปิดประตูทางวิญญาณเคารพหน้าที่อันนี้เหมือนที่พระพุทธเจ้าท่านเคารพหน้าที่ของพระพุทธเจ้าเราก็เป็นครูบริสุทธิ์ผุดผ่องทั้งเนื้อทั้งตัวสามารถนำโลกนี้ไปสู่สันติภาพได้โดยแท้จริงขอให้ครูบาอาจารย์ทั้งหลายมีจิตใจเป็นเพชรให้ได้ชื่อว่าครูใจเพชรไม่มีอะไรมาดึงให้ออกไปนอกลู่นอกทางได้แม้แต่นิดเดียวทำหน้าที่อย่างนี้แล้วก็สร้างโลกทั้งโลกให้เป็นโลกแห่งสันติภาพคือสร้างเด็กให้ดีเป็นผู้ใหญ่ที่ถูกต้องประกอบกันเป็นโลกก็เป็นโลกที่ดีมีสันติสุขสันติภาพครูจึงเป็นปูชนียบุคคลสูงสุดไม่มีอะไรที่จะยิ่งไปกว่าคือไปเข้ารูปเข้ารอยกับพระพุทธเจ้าผู้สร้างโลกขอครูบาอาจารย์ทั้งหลายแบ่งจิตใจส่วนหนึ่งของความเป็นครูไปสังกัดกับพระพุทธเจ้าอย่าสังกัดอยู่กับกระทรวงศึกษาธิการไปเสียหมดทั้งร้อยขอแบ่งส่วนหนึ่งไปสังกัดกับพระพุทธเจ้าช่วยกันสร้างโลกให้เป็นโลกที่มีสันติภาพเพราะเคารพในหน้าที่เคารพในหน้าที่รักษาความถูกต้องอันนี้ไว้ด้วยความมีจิตใจเป็นเพชรขอให้ท่านทั้งหลายเป็นครูใจเพชรด้วยกันทุกๆคนปฏิบัติหน้าที่ของตนอยู่ด้วยความถูกต้องมีความสุขในหน้าที่การงานในสังคมในอยู่ทุกที่พาราตรีการเทอญขอยุติการบรรยาย